ดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหูเท่ทั้งเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โหโคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเสียชีวิตปฏิเสธขอให้ปักคำในชั้นศาลรถกระบะเกี่ยวร้านค้าขายของงานศาลเจ้าแม่ทับทิมด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชออกหมายศาลจับมือดีแล้ว1คนอีกคนกำลังเก็บภาพและรายงานพิเศษการวางผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสยามเคเบิลทีวีและตรังทีวีดอทคอมตำรวจนำตัวลูกอดีตตำรวจน้ำสอบปากคำต่อหน้าทนายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ขอให้การในชั้นศาลเมื่อเวลา 11:00 นวันที่26มกราคม2558ที่สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบจังหวัดราชร้อยตำรวจโทนพรัตน์ใจพ่องนำตัวนายสุพจน์สิริพันธ์อายุ38ปีลูกชายพันตำรวจโทสำเนาสิริพันธ์อดีตสารวัตรตำรวจน้ำแหลมงอบผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายสุนทรจันกลมอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อุทยานอัตราจ้างตำแหน่งพนักงานขับเรือศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1ภาคตะวันออกสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้เสียชีวิตเมื่อวันที่25มกราคม2558โดยก่อนที่นายสุพจน์จะเดินทางมามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบเมื่อเวลา 15:00 นในวันเดียวกันรวมถึงมาสอบปากคำโดยมีนายสราวุธชอบรถทนายความผู้ต้องหาเดินทางมาร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยหลังจากสอบปากคำนานกว่า1ชั่วโมงร้อยตำรวจโทนพรัตน์ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายสุพจน์ไปทำแผลบริเวณต้นขาซ้ายเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนยิงระหว่างที่ต่อสู้กับนายสุนทรนายสราวุธกล่าวว่านายสุพจน์ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุยิงนายสุนทรแตกอย่างใดขณะที่อาวุธและปลอกกระสุนขนาด11มม.นั้นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใดและนายสุพจน์ก็ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเช่นเดียวกันร้อยตำรวจโทนพรัตน์กล่าวว่าการสอบสวนในชั้นตำรวจนั้นผู้ต้องหาไม่ยอมให้การใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นขณะญาติผู้เสียชีวิตได้คัดค้านการประกันตัวนายสุพจน์ไว้และในเวลา 13:00 นได้นำตัวนายสุพจน์ไปฝากขังในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งทางทนายความของนายสุพจน์จะได้ยื่นประกันตัวในชั้นศาลรถกระบะเกี่ยวร้านค้าที่เตรียมขายของในงานศาลเจ้าแม่ทับทิมเสียหายทั้งร้านค้าและขนมที่เตรียมไว้ร้อยตำรวจโทรมรันศรีไกลพักพนักงานสอบสวนสภ.คลองใหญ่จะรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนร้านพังยับได้รับความเสียหายที่บริเวณถนนซอยสวนมะพร้าวติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่7บ้านสวนมะพร้าวซึ่งเป็นทางเข้าไปยังศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ทำให้เข้าของเสียหายในที่เกิดเหตุพบนางสาวออนอุมาวาสันอายุ30ปีเจ้าของร้านได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นแม่ค้าขายขนมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมาตั้งร้านขายของงานศาลเจ้าแม่ทับทิมขณะกำลังเปิดร้านและเตรียมจะขายคืนนี้ปรากฏว่ารถยนต์กระบะมีแซงแคปยี่ห้อ Isuzu
สีดำดีแม็กหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน6857ตราดที่ขับขี่โดยนายชาตรีไข่แก้วอายุ34ปีได้เข้ามาเกี่ยวร้านของตนเองจนพังเสียหายขณะที่ขนมที่เตรียมมาขายในงานนี้ก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดเช่นขนมโตเกียวขนมถังแตกขนมโปร่งเหน่งขนมเบื้องซึ่งนางสาวออนุมาบอกว่าได้เดินทางมาขายที่งานศาลเจ้าแม่ทุกปีโดยปีนี้เดินทางมาตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เพราะว่ามาขายล่วงหน้าก่อนงานนางสาวออนอุมากล่าวอีกว่าตนขายของได้คืนละ 12,000 บาทแล้ววันนี้ก็ได้เตรียมของมาซึ่งก็ได้รับความเสียหายจึงขอให้นายชาตรีชดใช้เงินในราคา 12,000 บาทแต่นายชาตรีไม่ยอมชดใช้บอกว่าให้ไปขึ้นศาลอย่างเดียวซึ่งนายชาตรีร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่น่ามาขับรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ให้ทั้งสองคนมาเจรจากันที่สภ.คลองใหญ่ซึ่งนายชาตรีนั้นก็ยืนกรานไม่ยอมจ่ายเงินพร้อมบอกว่าถ้าอยากได้ต้องไปฟ้องศาลโดยการเจรจานั้นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในที่สุดนายชาตรีจึงยอมชดใช้ค่าเสียหายในราคา900บาทแล้วซ่อมร้านให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรตราดเผยออกหมายจับ2คนร้ายก่อเหตุยิงเสียจุ่มแล้วคนเห็นหน้าชัดเจนอีกคนกำลังสเก็ตภาพพลตำรวจตรีวรัชชัยศรีรัตนวุฒิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี2คนร้ายที่ก่อเหตุยิงเสียจุ๋มหรือนายเชิดชัยวิจิตรจัญญาพ่อค้าหมูรายใหญ่ของจังหวัดตราดว่าขณะนี้ได้ขออนุมัติศาลแล้วเพื่อจับตัว2คนร้ายโดยคนแรกได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของภาคเอกชนที่พบว่าคนร้ายสวมหมวกนุ่งกางเกงขาสั้นยืนอยู่หน้าร้านเปลมโฟนซึ่งรูปพรรณสันฐานตรงกับพยานที่ให้การโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสเก็ตภาพเรียบร้อยและออกหมายสารแล้วส่วนอีกคนกำลังสเก็ตภาพให้ชัดเจนและออกหมายสารเช่นเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดกล่าวว่าประเด็นปัญหายังคงอยู่ที่เรื่องส่วนตัวและธุรกิจแต่ทราบมาแน่นอนแล้วว่าเสียจุ๋มเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลที่ไม่มีใครชอบเพราะพฤติกรรมส่วนตัวออกมาจับแล้วทันออกมาจับแล้วไอ้ตัวนั้นสามออกแล้วเหลืออีกตัวเดี๋ยวจะรอให้สเก็ตมันชัดเจนคิดว่าจะได้ตัวไหมก็น่าจะได้อยู่นะคือมันมาได้ขนาดนี้แล้วนี่ก็น่าจะใกล้เข้ามาถึง 50% แล้วขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องเข็มหมูไหมตอนนี้มันก็ไม่ได้ชัดแต่ฟังเขาพูดมานะเราก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปเหมือนกล่าวหาคนตายเพราะว่าคนตายแล้วคนในตลาดทำไมไม่ค่อยชอบผมก็ไม่เข้าใจนะครับไม่ค่อยชอบฟังกันอย่างนี้รายงานพิเศษผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นไปในทิศทางใดตามที่รัฐบาลมีนโยบายตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ Special Economic Zone ขึ้นในจังหวัดต่างๆตามแนวชายแดนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคกระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสร้างให้เกิดการสร้างงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภูมิภาคในระดับจังหวัดและเมืองชายแดนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งดำเนินการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมทั้งจังหวัดรวมถึงเมืองชุมชนชายแดนเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องและรองรับกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยในระยะเร่งด่วนได้ดำเนินการออกแบบผังเมืองพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน5แห่งและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเป็น1ใน5แห่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งทั้ง5แห่งจะต้องเสร็จภายในระยะเวลา5เดือนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงได้จัดเวทีสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแสดง
ข้อเสนอแนะแนวคิดและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมืองเพื่อนำข้อมูลไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมในระดับจังหวัดเมืองชุมชนพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนชายแดนเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมดังนั้นวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ร่วมกับจังหวัดตราดจัดสัมมนาขึ้นที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทโดยมีนายณรงค์ธีรจันทรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้จัดขึ้นซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า400คนนายณรงค์กล่าวถึงแนวทางในการจัดตำแหน่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดว่าวันนี้ได้ความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดจะมีรูปร่างอย่างไรคือจังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายทะเลมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชามีการค้าขายและท่องเที่ยวระหว่างไทยและกัมพูชามาอย่างยาวนานสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาที่มีการค้าขายระหว่างกันมีมูลค่าสูงผู้ว่าตราดยังกล่าวว่าความเคลื่อนไหวของจังหวัดตราดวันนี้ราคาที่ดินขึ้นไปสูงมากจนเกรงว่านักลงทุนจะไม่กล้ามาลงทุนโดยราคาที่ดินนั้นสูงเกินความเป็นจริงอย่างไร่ละ25ล้านบาทซึ่งจังหวัดตราดวางตำแหน่งไว้ว่าจะเป็นคลังสินค้าและกระจายไปยังประเทศที่วันนี้ไม่ใช่แค่กัมพูชาแต่ขยายไปถึงเวียดนามนายประเสริฐสิริเจ้าท่าเรือส่งออกสินค้าและธุรกิจค้ากัมพูชารายใหญ่และที่ปรึกษาหอการค้าตราดกล่าวว่าเมื่อรัฐบาลกำหนดให้คลองใหญ่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องลืมหรือละเว้นในเรื่องของการลดความเข้มงวดเรื่องความมั่นคงแต่ยกเว้นในเรื่องของยาเสพติดการค้าอาวุธและการค้ามนุษย์ส่วนสินค้าอื่นๆน่าจะค้าขายกันได้อย่างสินค้ายุทธปัจจัยที่จะเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วอีกทั้งการเปิดช่องทางการค้าตามธรรมชาติให้มากขึ้นที่ไม่ควรเข้มงวดในเรื่องนี้ทางด้านนายจักรวรรดิตะเวติกุลนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราดไม่ดีนักในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวลดลงจากปี2556ที่มีนักท่องเที่ยว 1.6 ล้านและมีรายได้เข้าจังหวัดตราด 1.5 หมื่นล้านบาทซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวน 1.1 ล้านคนลงไปเที่ยวเกาะช้างที่เหลือไปเกาะอื่นและในเมืองแต่การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษกลับตั้งที่อำเภอคลองใหญ่แห่งเดียวทั้งที่ธุรกิจท่องเที่ยวไม่มากนักแล้วผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะช้างและก่อนอื่นจะได้ประโยชน์อย่างไรแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.จังหวัดตราดจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนครบทุกพื้นที่ที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราดนางสาวมณิดาลิ่มนิสสรกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดเปิดการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดตราดโดยมีสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลในทุกพื้นที่ของจังหวัดตราดเข้าร่วมสำหรับการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดตราดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานระหว่างกันในระดับตำบลทั้ง41ตำบลซึ่งชุมชนนับเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันเป็นพลังทางสังคมที่จะช่วยให้ประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นโดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ชุมชนเป็นกลไกบูรณาการร่วมกัน
ประมงจังหวัดตราดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหลักสูตรชักธงรบสยบ EMS เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกุ้งแบบก้าวกระโดดที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทอำเภอเมืองตราดนายณรงค์ธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดีกลุ่มจังหวัดตะวันออกหลักสูตรชักธงรบสยบ EMS เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกุ้งแบบก้าวกระโดดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีสำนักงานประมงจังหวัดจัดขึ้นสำนักงานประมงจังหวัดตราดได้จัดหลักสูตรนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรับรู้และเข้าใจสภาวะของโรค EMS เพื่อรู้จักวิธีป้องกันและทำให้ผลผลิตกุ้งในภาพรวมเพิ่มขึ้นโดยการอบรมนอกจากการให้ความรู้ยังมีการนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาศึกษาดูงานการเลี้ยงกุ้งที่สามารถจะบริหารจัดการให้ปลอดโรค EMS ในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วยกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดร่วมหน่วยงานภาครัฐพ่อค้าประชาชนอำเภอคลองใหญ่จัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมเมื่อเวลา 19:30 นวันที่25 มกราคม 2558บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นายภัยรันขันนาคเป็นประธานในการเปิดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมโดยมีนางอาภาพรชัยสิริรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมถึงชาวคลองใหญ่เข้าร่วมพิธีโดยก่อนการเปิดงานทางคณะกรรมการได้อัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมขึ้นสู่รถประทับที่นั่งจากนั้นได้ร่วมกันแห่ไปรอบๆตลาดเทศบาลตำบลคลองใหญ่โดยมีคณะกรรมการและประชาชนที่มีความเคารพนับถือในเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่มาร่วมเดินขบวนเป็นจำนวนมากสำหรับประวัติของศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นั้นก่อสร้างขึ้นมาเมื่อพ.ศ.ใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่พอประมาณได้จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีภูมิลำเนาอยู่บริเวณใกล้เคียงน่าจะอยู่ระหว่างพ.ศ. 2472 ถึง 2474 หรือประมาณ70ปีที่แล้วตามประวัติของเจ้าแม่ทับทิมท่านได้ลอยน้ำมาที่ทะเลหน้าอ่าวทะเลคลองใหญ่โดยลอยมากับแพรและได้มาติดกับโป๊ะจับปลากลางทะเลซึ่งเป็นโป๊ะของนายปิ๊กต๊อกแซ่งโง่โดยนายปิ๊กต๊อกแซ่ลีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานซ่อมโป๊ะจับปลาอยู่ในขณะนั้นได้ร่วมกันอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งทั้งสองท่านได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้และมีความเห็นตรงกันว่าควรอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ซึ่งเป็นไม้แก่นจันทร์สลักเป็นรูปผู้หญิงสวยงามองค์นี้ขึ้นจากทะเลและสร้างศาลเพื่อเป็นแหล่งสิงสถิตของเจ้าแม่และเป็นที่สักการบูชาของชาวคลองใหญ่สำหรับการจัดงานนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15-29 มกราคมเราจะมีมหรสพการแสดงทุกคืนเช่นการแสดงบนเวทีการแสดงจากนักร้องดังประเทศกัมพูชาลิเกงิ้วดนตรีรวมถึงการประกวดร้องเพลงอบต.วังกระแจร่วมทกส.ตราดและสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจัดเวทีประชาคมรองรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราครั้งที่2ตามโครงการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนายกนกใจรักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราดหรือธกส.ตราดได้ร่วมกันจัดเวทีประชาคมเพื่อรองรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลวังกระแจหมู่2ถึงหมู่11จำนวน217รายรวมไปถึงเกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่นอีกกว่า20รายในการเข้าร่วมเวทีประชาคมครั้งนี้โดยเวทีนี้เป็นเวทีครั้งที่2ที่อบต.วังกระแจดำเนินการทำให้ในพื้นที่ตำบลวังกระแจครบการตรวจสอบเกษตรกรชาวสวนยางครบ 100% นับเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการดำเนินการของโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่ซึ่งอบต.วังกระแจได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารารับรองกันเองว่าเป็นผู้ปลูกยางพาราจริงเกษตรกรรายนั้นๆจึงจะมีสิทธิ์รับเงินชดเชยตามโครงการนี้และที่ผ่านมากระบวนการทำประชาคมเพื่อตรวจสอบในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยโดยทางธกส.จะได้โอนเงินชดเชยรายได้ไร่ละ 1,000 บาทและไม่เกิน15ไร่บุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด
ปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488 และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรThank you.